สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูตัวออนเกี่ยวตัวนี้เป็นตัวปีนะครับปีโปรตัว PR Asset 5,100 อ่ะรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้แจ้งบอกไม่มีเสียงนะครับอันนี้แค่จะทำคลิปลงไว้นะครับลงไว้เฉยๆนะครับก็ผมเช็คแล้วคร่าวๆเครื่องไม่มีปัญหาหรอกผมแต่ผมจะอัพเฟิร์มแวร์ให้นะครับดูสภาพข้างในแล้วก็ปกติแค่ทำความสะอาดทำฝุ่นปัดฝุ่นเป่าฝุ่นให้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวมีคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งที่มันเสื่อมนะครับตัวเป็นตัวนี้นะครับตัวกล้องไม่โฟกัสตัวนี้นะครับก็จะอยู่ส่วนจุดนี้ทำไมถึงเสื่อมนะครับดูน้ำยาจะออกมากัดลายวงจรนะถ้ามองกล้องไม่ผูกเนี่ยครับอยู่จุดนี้ก็ตามขาอะไรนะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวชุดภาคใจไฟชุดนี้เสียนะครับต้องเปลี่ยนไปด้วยส่วนตัวนี้ผมก็จะมาทำการอัพเฟิร์มแวร์เราจะมาดูกันว่าอัพนานไหมนะครับอัพเฟิร์มแวร์ก็จะกดเข้าไปในเฟิร์มแวร์ดูเมนูที่ทีวีก่อนเมนูก็จะขึ้นที่ทีวีเซตอัพที่หนึ่งนี่ครับก็จะขึ้นแล้วก็เลื่อนมาที่เฟิร์มแวร์นะครับเข้าไปตรงเฟิร์มแวร์ก่อนก็อัปเดตตัวนี้แล้วก็อัปเดตแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอัปเดตแต่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะมีตัวเลขขึ้นนะครับตัวนี้จะอัปเดตให้ก็เพิ่งอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะมีทำคลิปโบสนะครับช่วงหลังๆนี้ก็จะมีโบสเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับเป็นพวกสวาพวกบลูทูธแบบนี้ครับเดี๋ยวจะได้ทำเดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนแป๊บนึงครับว่ามีรุ่นอะไรบ้างของโบสก็จะมีสบาตัวนี้นะครับอันนี้ผมมาวางแต่ยังไม่ได้ทำคลิปก็จะมีซับวูฟเฟอร์ของโบสจะมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับจะมีตัวเล็กเดี๋ยวนะฮะดูตัวเล็กตัวนี้ก็ปล่อยให้อัปเดตเฟิร์มแวร์ไปก่อนมีตอนนี้ก็กำลังรื้อเปลี่ยนชุดเมนบอร์ดอยู่นี้นะครับก็จะเป็นบอสตัวนี้แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างอยู่ก็จะมีรุ่นนี้นะครับตัวนี้ชาร์จอยู่ก็เป็นพอร์ตเทเบิลโฮมสปีกเกอร์นะครับก็เดี๋ยวจะได้ทำคลิปของบอสอีกต่อไปนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัว AV Controller ของตัวออนเกียวไปก่อนนะครับส่วนพวกยี่ห้ออื่นก็จะเป็นโบสนี่ก็เดี๋ยวจังว่างจะทำคลิปลงนะครับอาการก็ส่วนมากก็จะโบสก็จะไฟไม่เข้าหรือว่าไม่เชื่อมต่อแบบนี้อัปเดตเฟิร์มแวร์ไม่ผ่านก็จะประมาณนี้นะครับก็นี่เป็นงานใหม่นะครับก็จะเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็โบสนะครับตอนนี้ก็อัปเดตก็จะคอมพลีทละครับก็จะได้ทยอยทำคลิปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกเปลี่ยนอะไรงานซ่อมนี่นะครับถ้าว่างก็จะ
ทำลงให้นะครับถ้าเครื่องเพื่อนๆมีปัญหา อยากปรึกษาซ่อมก็โทรสอบถามได้นะครับเพื่อใครที่ใช้เครื่องเสียงอยู่แล้วเครื่องเสียงมีปัญหานะครับก็จะให้คำปรึกษาได้ให้คำปรึกษานะครับก็ประมาณนี้นะครับจะตัวนี้อัปเดตผ่านสายแลนนะครับตัวนี้ก็เป็นสายแลนนะครับตัวนี้ก่อนจะอัปเดตนี่ผมลองเทสดูแล้วแหละว่ามีเสียงเพราะว่าพี่แจ้งมาว่าการเปิดไม่มีเสียงนะครับแต่อาการไม่มีเสียงบางทีก็เกิดจาก power amp ได้จะต้องให้ไปลองเช็ค power ampอีกทีหนึ่งครับส่วนตัวนี้ผมก็อัปเดตให้ไปเลยนะคอมพิวเตอร์แล้วครับก็คอมพิวเตอร์เสร็จก็ปิดเครื่องเสร็จก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ก็จะกดพวกสวิตช์ดูว่าอัปเดตเสร็จแล้วฟังก์ชันยังใช้งานได้อยู่ไหมเพี้ยนไหมวอลลุ่มเร่งลดได้ไหมก็ดูแล้วก็ถ้าเพี้ยนก็ลองถ้าอัปเดตไม่เสร็จก็ต้องลองอัปเดตเข้าไปอีกทีหนึ่งถ้าไม่คอมพิวต์นะครับหรือว่าถ้าขึ้นเออร์เลอร์อย่างนี้นะครับก็ลองดูคร่าวๆนะครับส่วนเครื่องนี้ก็เดี๋ยวเทสเครื่องก็เก็บงานให้ส่งให้พี่เขาไปเทสดูไปไล่เช็คดูลำโพงไปไล่เช็คดู power อีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ